สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอ้ําเทรนีโดยแม่หมออ้ําธรรมธาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันมาดูในเรื่องของความรักนะมาดูกันว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่หรือคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยเขารอให้คุณไปกดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์ให้บ้างหรือเปล่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงช่วงนี้นะรอไหมรอไลค์รอเลิฟรอหัวใจรอคอมเมนต์จากคุณอยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3อะล่ะ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 มาดูกันนะคะว่าเขารอนะคอมเมนต์รอกดไลค์กดเลิฟจากคุณหรือเปล่านะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าคนที่คุณกำลังนึกหน้าถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะหรือคนที่คุณเอ่ยชื่ออยู่ในจิตในใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขารอให้คุณไปกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์หรือพิมพ์คอมเมนต์ให้บ้างหรือเปล่าจากนั้นค่อยๆลืมตานะคะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดแล้วก็เป็นกล่องไพ่ที่น่าจะสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะมากที่สุดนะคะถ้าใครสับสนให้ฟังมากกว่า1กองเนาะใครเด็ดเดี่ยวกองเดียวได้เลยนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขารอให้คุณไปกดไลค์กดหัวใจนะหรือว่าคอมเมนต์ให้บ้างหรือเปล่าเวลาเขาโพสเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขารอหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสิว่ารอไหมรอไหมอย่างไรโดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ารอไหมต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาตื่นเต้นตกใจทุกครั้งที่คุณมากดไลค์กดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์ให้นะมันเหมือนเซอร์ไพรส์นะมันเหมือนเซอร์ไพรส์เขาเหมือนเขาไม่ได้คาดหวังอะไรสักเท่าไหร่นะไม่ได้คาดหวังแต่ก็รอนะไม่ได้คาดหวังนะแต่เขาก็รอการไลค์การกดหัวใจการคอมเมนต์จากคุณอยู่ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็แต่ก็รออยู่เหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจเวลาที่คุณมาแบบกดไลค์ให้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขาไม่ได้แบบคาดหวังนะแต่ลึกๆในใจคือหวังนึกออกไหมคือพยายามเถียงกับตัวเองหรือสู้กับตัวเองว่าไม่คาดหวังหรอกไม่อะไรหรอกแต่จริงๆลึกๆในใจคือรอนะรอไลค์รอหัวใจรอคอมเมนต์จากคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปไลค์หัวใจหรือคอมเมนต์ให้กับเขาต้องบอกเลยว่าเขาเซอร์ไพรส์นะตื่นเต้นนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอ่ะต้องบอกเลยว่าเขากำลังรอไลค์รอกดหัวใจรอคอมเมนต์จากคุณอยู่ค่ะรอนะรอนะไม่คาดหวังหรอกนะพยายามปฏิเสธบอกกับใครๆหรือบอกกับตัวเองพยายามสู้กับตัวเองบอกกับตัวเองว่าไม่คาดหวังหรอกไม่คาดหวังหรอกแต่ลึกๆในใจคือรออยากให้คุณมากดไลค์อยากให้คุณมากดหัวใจอยากให้คุณมาคอมเมนต์ให้เวลาที่เขาโพสต์อะไรก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้รอเลยนะแต่อาจจะแสดงออกเหมือนกับว่าไม่คาดหวังหรอกนะถ้าคุณมาทำให้ก็เซอร์ไพรส์มากเลยแหละนะซึ่งทุกครั้งที่คุณทำให้เขาอาจจะกดไลค์กดหัวใจหรือไปส่องเห็นการแบบดูสตอรี่หรืออะไรต่างๆของเขานะหรือมาคอมเมนต์ให้เขาต้องบอกเลยมันทำให้เขาแบบไปไม่เป็นเหมือนกันนะมันตื่นเต้นมันดีใจมันรู้สึกดีมันตื่นเต้นดีใจแล้วก็รู้สึกดีนะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีการลึกๆในใจคือรอไลค์รอหัวใจรอคอมเมนต์จากคนทุกครั้งที่เขาโพสอะไรก็แล้วแต่รอนะแต่พยายามบอกตัวเองว่าไม่คาดหวังไม่คาดหวังนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เห็นคุณมาไลค์มาหัวใจมาคอมเมนต์ให้เนี่ยต้องบอกเลยมันทำให้หัวใจเขาสั่นนะอย่าทำอะไรใจฉันสั่นอย่านั่นนั่นมันคิดมากดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ารู้สึกดีทุกครั้งที่คุณมากดไลค์กดหัวใจนะหรือว่ามาพิมพ์คอมเมนต์ให้รู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นตระหนกตกใจนะแล้วก็รู้สึก
รู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็รอด้วยนะรอเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะไลค์คอมเมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยให้คุณอยู่บ่อยๆเพราะนั้นแล้วเขาเองก็อยากได้รับเหมือนกันนะแต่พยายามแบบไม่คิดมากไม่คาดหวังแต่จริงๆลึกๆในใจคือรอนะจ๊ะรอเด้อโอเคอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างมาดูกันสิว่าเขาเนี่ยรอไหมรอไลค์รอคอมเมนต์รอหัวใจจากคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสิอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคนดีว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีทุกครั้งที่คุณมากดไลค์คอมเมนต์หรือกดหัวใจให้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารอไหมนะรอให้คุณคอมเมนต์รอให้กดหัวใจรอให้แบบกดไลค์ให้ไหมต้องบอกเลยว่าเขาคาดหวังนะหรือว่าเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องกดให้เขาต้องคอมเมนต์ให้เขาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณต้องกดสิคุณต้องไลค์สิคุณต้องคอมเมนต์สิคุณต้องกดหัวใจสินะมันมีความคาดหวังตรงนี้นะรอแหละแต่ก็ไม่พูดออกไปนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขานะต้องบอกว่ามันมีความรู้สึกดีๆกับคุณเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณรู้สึกพิเศษกับคุณและเขาก็รู้สึกว่าคุณก็น่าจะมีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนกันนะแต่ก็มันมีความดูไม่ออกอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาเชื่อมั่นและเขาก็มั่นใจด้วยว่าคุณรู้สึกดีกับเขาเหมือนกับเขารู้สึกดีกับคุณนะและเขาก็เชื่อมั่นแล้วก็คาดหวังว่าคุณจะมาไลค์มาคอมเมนต์มากดหัวใจให้กับเขานะวันนั้นถ้าถามว่าเขารอคุณด้วยไหมว่ารอให้คุณมาไลค์มาคอมเมนต์มาอะไรต่างๆให้อ่ะมันเขาไม่เชิงว่ารอเพราะเขาเชื่อว่าคุณแค่คุณเห็นน่ะแค่คุณไลค์หรืออะไรต่างๆแค่เชื่อมั่นว่าคุณเห็นเชื่อมั่นว่าคุณเห็นแล้วก็มันเหมือนกับเรารู้กันอยู่เรารู้ใจกันอยู่อะไรทํานองเนี้ยมันเป็นลักษณะนั้นคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาไม่เชิงว่าคาดหวังอะไรมากว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นให้แต่เขามีความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกดีกับเขาเหมือนที่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาทำอะไรให้เขาหรอกแต่เขารับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกดีกับเขาเพราะนั้นถ้าถามว่าเขารอไหมรอให้ทำนู่นทำนี่ให้ทำนั่นได้ไหมเขาไม่ได้คาดหวังกับคุณแต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะคาดหวังกับตัวเองมากกว่าที่จะกล้าที่จะไปไลค์คอมเมนต์นะหรือว่ากดหัวใจให้กับคุณมากกว่านี้เพราะเป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกเหมือนกันนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาก็คือเอาจริงๆคือตอนเนี้ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าให้คุณมาทำอะไรให้เขาแต่เขาคาดกำลังคาดหวังกับตัวเองที่จะทำอะไรให้คุณหรือทำอะไรเพื่อคุณมากกว่านี้นั่นหมายความว่าเขาไม่คาดหวังว่าคุณจะต้องมาไลค์มาคอมเมนต์มากดหัวใจอะไรให้เขาแต่เขาคาดหวังกับตัวเขาเองที่น่าจะต้องทำแบบเนี้ยนะให้กับคุณได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาดีกับคุณมากแล้วเขาก็รับรู้ด้วยว่าคุณรู้สึกดีกับเขาเขารู้สึกดีกับคุณเนาะแล้วก็อยากที่จะ take action อะไรกับคุณมากกว่านี้เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขานะเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโพสอะไรนะเพราะนั้นแล้วเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของหยอดไลค์หยอดอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้คาดหวังแต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ส่องคุณเองมากกว่าเป็นฝ่ายที่ดูคุณเองมากกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายที่คอยติดตามคุณเองมากกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายที่อยากจะทำเพื่อคุณมากกว่าก็คืออยากจะไลค์อยากจะกดหัวใจอยากจะคอมเมนต์ให้กับคุณมากกว่าเพราะนั้นตัวเขาเนาะต้องบอกว่าทุกๆวันมีการส่องเนาะมีการส่องมีการติดตามมีการตามดูชีวิตของคุณนะแล้วก็อยากจะเทคแอคชั่นอะไรมากกว่านี้เพราะรู้ดีว่าคุณรู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะเพียงแต่ว่าเขาบางครั้งบางทีนะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับตัวเองรู้สึกอาจจะคาดหวังกับตัวของเขาเองเนี่ยที่น่าจะเทคแอคชั่นอะไรมากกว่านี้นะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาน่าจะเป็นสายที่ไม่ค่อยได้โพสต์หรืออะไรยังไงเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคุณมากกว่าที่โพสต์เยอะนะและเขาก็
อาจจะอยากกดไลค์กดหัวใจอยากคอมเมนต์ให้กับคุณนะแต่ว่าอาจจะมีความไม่กล้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะพยายามนะเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี้นะคะดูจากพลังงานตรงนี้เพราะเขารู้ดีว่าคุณรู้สึกดีกับเขาและเขาก็รู้สึกดีกับคุณและเขาก็มั่นใจด้วยว่าความรู้สึกเราอ่ะมันตรงกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังการแสดงออกจากคุณนะเขากำลังเอาชนะใจตัวเองอยู่ที่จะกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณมากกว่านี้มากกว่าเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะโอเคโอเคอ่ะกองสุดท้ายแล้วนะมาดูกันค่ะว่าเขานะรอไลค์รอหัวใจนะรอคอมเมนต์จากคุณหรือเปล่าเวลาที่เขาโพสอะไรก็แล้วแต่อู้ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขารอไหมต้องบอกว่าเขามีความสุขทุกทีที่เห็นไลค์เห็นหัวใจเห็นคุณคอมเมนต์ให้กับเขาเออดูจากพลังงานตรงนี้นะเออมีความรู้สึกโอ้โหแฮปปี้แฮะแฮปปี้แฮะต้องบอกเลยคุณแสดงว่าคุณไปกดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์ให้เขาอยู่บ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่คุณทำให้เขาแบบเนี้ยต้องบอกเลยความรู้สึกของเขามันแฮปปี้นะมันแฮปปี้นะเขารอนะนะมีการกดไปดูว่าใครไลค์บ้างมีคอมเมนต์จากใครบ้างมีการรีเช็คตลอดเวลาแล้วทุกครั้งที่เห็นว่ามันมีคุณแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาแฮปปี้และมีความสุขมากๆเวลาที่คุณมากดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์ให้กับเขานะเขาติดตามเฝ้าดูตลอดนะแล้วมีการเช็คด้วยจ้ะนะเช็คอยู่ตลอดเวลาเช็คคนที่มาไลค์มากดหัวใจเช็คว่าใครบ้างเช็คว่าคอมเมนต์มีใครบ้างมีคุณอยู่ในนั้นไหมนะหรือบางทีที่มันมีแจ้งเตือนขึ้นมานะแล้วเห็นว่าคุณมากดอะไรให้คือตื่นเต้นแล้วดีใจแล้วแฮปปี้แล้ววันนี้คอมพลีทแล้วมีความสุขแล้วอะไรทำนองนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากทุกครั้งที่คุณมากดไลค์กดหัวใจมาคอมเมนต์ให้คือมันเหมือนกับมิชชั่นคอมพลีทในแต่ละวันในแต่ละโพสต์ไม่ได้ต้องการให้ใครมากดไลค์ไม่ได้ต้องการคอมเมนต์จากใครต้องการกดก็ต้องการไลค์ต้องการหัวใจต้องการคอมเมนต์จากคุณคนเดียวนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสิ่งที่คุณทำให้เขาแฮปปี้เหลือเกินแฮปปี้มีความสุขรู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตเนอะโอเคโอเคและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะคะใครแล้วทำนายอย่าลืมพิมพ์ทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย